ก็ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเชฟรอนไทยแลนด์ตำรวจผลิตนะครับก็กับกลุ่มผู้ร่วมทุนนะฮะทำการยื่นข้อเสนอประมูลเพื่อขอสิทธิ์ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากทะเลในอ่าวไทยทั้ง2แปลง G1/61 แล้วก็ G2/61 อย่างเป็นทางการเราจับมือกับใครอะคะพันธมิตรอะคะเดี๋ยวรอให้ทางกรมแถลงดีกว่านะครับเข้าใจว่าไม่กี่นาทีทำไมถึงตัดสินใจยื่นทั้ง2แปลงอะคะก็เราก็มีความเชื่อมั่นนะฮะในความรู้นะครับความเข้าใจในสภาพทางธรณีวิทยาของอ่าวไทยรวมถึงการที่เรามีเทคโนโลยีการที่เรามีแนวการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศซึ่งเราก็มีความเชื่อมั่นว่าเราจะประสานจุดแข็งต่างๆเหล่านี้ในการพัฒนาทั้งสองแหล่งให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของคนไทยทั้งหมดครับคิดยังไงที่ครั้งนี้เราจะต้องมาเป็นคู่แข่งกับอสทสพอคะซึ่งทั้งสองแห่งก็มีแบบความชำนาญแตกต่างกันนะคะในแต่ละแหล่งกลุ่มพันธมิตรของเราทั้งไม่ว่าจะเป็นทางปตท.สผ.หรือว่าทางโมเอโก้เนี่ยเราก็มีความสัมพันธ์ดีนะครับกันมาอย่างยาวนานทั้งในประเทศและในต่างประเทศเราก็ยังเชื่อมั่นนะว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะช่วยกันพัฒนาแหล่งที่ดีขึ้นเราเสนอให้ภาครัฐมาถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งสองอย่างคะนี่เดี๋ยวต้องขอให้ทางกรมเป็นผู้นะเป็นรายละเอียดของข้อเสนอก็ทำตามประกาศนะครับทำไมเราถึงร่วมกับสผ.ไม่ได้ในแหล่งเอราวัณทั้งที่ก่อนหน้านี้เราพยายามเจรจาเดี๋ยวรอทางกรมแถลงดีกว่านะครับว่าเรามีความมั่นใจมากน้อยสักขนาดไหนคะเพราะว่าดูแล้วคู่แข่งก็มีความชำนาญในแหล่งมงกุฎอยู่แล้วอะค่ะคิดว่าข้อเสนอของเราน่าจะเป็นข้อเสนอที่ดีนะครับแล้วก็แสดงให้ทางภาครัฐได้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจของบริษัทในเรื่องของธรณีวิทยานะครับเรื่องของการที่เราใช้เทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆทั่วโลกมาช่วยพัฒนาแหล่งก็มีความเชื่อมั่นว่าข้อเสนอเหล่านี้ได้รับการพิจารณาแล้วก็มีความมั่นใจนะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทางรัฐก็พิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับเราก็ภูมิใจนะแล้วก็ขอบคุณทางรัฐบาลที่ให้โอกาสทางบริษัทเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจนะให้บริหารจัดการทั้งสองแหล่งต่อไปเนี่ยนะแล้วผมผู้โมยก็